มาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์ทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะคือพอเราพูดถึงเรื่องตำรวจนะคอมเมนต์มันรัวๆๆๆๆเนาะเยอะมากคือทุกคนมักจะพูดมีคำพูดเสนอค่ะว่ารีคลาสสิกที่ว่าตำรวจดีๆมีเยอะแต่พอดีว่าตำรวจดีๆอ่ะก็คือไปโบกรถให้เราอ่ะไปบอกจราจรแล้วก็คือยืนสูตร PM 2.5 ยืนสูตรควันรถไปช่วยเวลาแบบรถติดไปช่วยคือตำรวจดีๆคือเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไม่ได้เข้าถึงอำนาจได้แล้วก็ทำงานงกท้ายที่สุดอ่ะตำรวจที่อย่างเงี้ยเอาง่ายๆจราจรเหล่านี้ท้ายที่สุดให้ไปเช็คเถอะค่ะพอกระสิถ้ามีอายุอยู่ได้ถึงกระสีนะร่างกายข้างในอ่ะโดยเฉพาะเรื่องของปอดโรคทางเดินหายใจต่างๆเหล่านี้เป็นตำรวจที่น่าเห็นใจแต่ที่ไม่น่าเห็นใจเลยก็คือเนี่ยค่ะตำรวจในข่าวต่างๆผมรู้จักตำรวจชั้นผู้ใหญ่บางท่านที่ขอย้ายตัวเองไปหน่วยงานที่ไม่มีอำนาจนะเพราะไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายกับไอ้เรื่องทุจริตเรื่องอะไรพวกนี้ก็มีคือบางคนอ่ะถ้าสมมติว่าจะดูว่าเขาเป็นคนยังไงเนี่ยให้ดูตอนที่เขามีโอกาสจะโกงได้หรือเปล่าบางคนคือโอกาสมีแต่ว่าค่าตอบแทนมันน้อยกับอีกบางส่วนที่จริงๆก็ไม่ได้นั่นอะไรแต่โอ้โหมันล่อตาล่อใจจนแบบมันอดใจไม่ไหวอ่ะครับความเห็นคุณกิติขอให้พี่พิมมีความสุขมากๆในการไปงานแฟนมีตคิมซองโฮครับตัดภาพเดี๋ยวฉันคืออะไรเธอพูดประเด็นนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วครับคุณกิติขอบคุณค่ะคุณกิติเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังวันจันทร์ไม่ได้อยากรู้เลยจ้าเอาด้วยสวัสดีเลยขอแค่คุณกิติอยากรู้คนเดียวนะพี่พิมเล่าให้ฟังได้หมดเลยคุณณัฐวุฒิแซวมาให้จัดแข่งกีฬาสีภายในไปเลยเหมือนทองจะได้ไม่รั่วไหลอันนี้มาถึงประเทศอะไรเนาะหลายท่านก็แซวมานะครับว่ายกเจ้าสีเครมไม่ใช่สีเครมกีฬาสีอ่ะเนาะใจร้ายมากเลยคุณณัฐวุฒิหลายท่านส่งข้อความทักทายเข้ามาขอบพระคุณนะครับโอ้ยบางท่านคอมเมนต์ใจเย็นๆนิดนึงนะเราไม่รู้ว่าด่าใครแต่จะรู้ว่าด่าพวกเราด่าเราหรือเปล่าอ่ะเปล่าเขาไม่ได้ด่าพวกเราหรอกเพราะเขาไม่ได้บอกว่าพูดถึงใครแน่ใจนะฉันว่าลอยๆบางทีอาจจะด่าเราก็ได้นะเธอพาไปดูดีกว่าค่ะเลือกตั้งไหมพร้อมยังคุณผู้ชมยังไม่ได้คุณไม่พร้อมคนอื่นก็พร้อมยังย้ายพรรคไม่เสร็จกกต.เขาบอกว่าเขาแบ่งเขาเรียกว่าอะไรคะแบ่งวิธีการเลือกตั้งจะบอกแบ่งวิธีการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วหลายพื้นที่แล้วแม้ว่าหลายพื้นที่เองเนี่ยกกต.ส่วนกลางบอกไปแบ่งใหม่แต่กกต.พร้อมแล้วค่ะกกต.กทม.แบ่งเขตเลือกตั้งเพิ่ม3รูปแบบรวมแล้วเป็น3รูปแบบแล้วเขาจะจัดรับฟังความคิดเห็น10ถึง19กุมภาพันธ์นี้ครับพี่วีจะต้องไปให้ความเห็นเขาไหมอ่ะเพราะพี่วีกทม.กทม.ใช่ป่ะใช่ครับทีมกับโก้คือชายขอบออนไลน์ได้ไหมอ่ะน่าจะได้ค่ะเขาจะแปะเอาไว้คือมีทั้งที่ที่ศาลาที่ส่วนกลางใช่ไหมคะแล้วก็จะมีระบบออนไลน์ด้วยแต่ว่าต้องประชาสัมพันธ์หนักๆหน่อยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้เลยแต่อันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะเขาจะมีพรรคการเมืองที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตีเส้นแบ่งเขต uh-huh. เขาก็จะมีบรรดาแฟนคงแฟนคลับลูกคงลูกหาผัวขนงหัวคะแนนหัวคะแนนใช่ไหมเขาไปแสดงความคิดเห็นกันอยู่ใช่แต่มันก็ไม่ได้สะท้อนประชาชนทั่วไปจริงๆมันก็คือจะเป็นแบบหัวคะแนนของพรรคการเมืองนั้นๆน่ะ เอาล่ะด้วยในคุณสำราญตันพาณิชย์ค่ะผู้อำนวยการการเลือกตั้งกกต.เปิดเผยนะคะว่ามีการแบ่งเขตการเลือกตั้งส.ส.เพิ่มเติมมาแล้วนะคะเพิ่มเติมมา3รูปแบบแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดรับฟังความเห็นพรรคการเมืองกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย10ถึง19กุมภาพันธ์ค่ะอันนี้ใช้ค่ากลางก็คือประชากรกทม.เนี่ยนะคะ 166,513 คนต่อ1เขตแต่ว่าใช้จุดเริ่มต้นใหม่ค่ะภายใต้โจทย์ก็คือให้จำนวนราษฎรใกล้เคียงกันมากที่สุดโดยเดิมเนี่ย5รูปแบบแรกดำเนินการโดยรวมอำเภอก่อนจึงต้องไปเริ่มที่เขตพระนครสัมพันธวงศ์แล้วก็ป้อมปราบศัตรูพ่ายเพราะว่าจำนวนราษฎรไม่ถึงเกณฑ์คือมันเป็นเขตที่เล็กไงประชาชนอยู่ไม่เยอะหากรวมอำเภอกันแล้วเกินหรือขาดก็จะนำประชากรอีกพื้นที่หนึ่งที่ติดต่อกันเนี่ยมาเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะเอาออกได้เอาพูดง่ายๆกรณีนี้ง่ายๆเช่นพอรวมเขตกันเนี่ยเอา2เขตมารวมกันแต่ว่าอาจจะเฉพาะเขตนั้นเขตหนึ่งเพราะว่าบางเขตมันใหญ่ใช่ไหมคะ อาจจะเฉพาะจอมทองเฉพาะประเวศบางแขวงบางตำบลใช่ใช่ใช่ก็ต้องไปดูนะคะแต่ห้ามหั่นแขวงหรือตำบลออกจากกันหลักการคมนาคมสะดวกต้องมีประวัติเคยเป็นเขตเลือกตั้งมาก่อนและจำนวนราษฎรใกล้เคียงกันก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจัดแจงเรียบร้อยแล้วจะไปรับฟังความคิดเห็นนะคะ
ย้ำนะคะว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งในกทม.เนี่ยไม่ได้ทำได้โดยง่ายนะคะคือก็ต้องอย่างรอบคอบด้วยยอมรับอะค่ะว่าอาจจะมีรูปแบบที่หลายเขตปกครองมาเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกันคือคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่ได้ตามเขตไง62เราไปเลือกตั้งอีกที่นึงปีนี้66คุณอาจจะต้องไปเลือกอีกเขตนึงอยู่อีกหน่วยนึงโดยเฉพาะคุณที่อยู่แถบตะเข็บอะต้องติดตามข่าวให้ดีนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยมีรายงานค่ะว่าการแบ่งเขตรูปแบบใหม่เพิ่มเติมนี้เนี่ยเป็นการพาออกถึง25เขตนะคะคือมีโจทย์มาว่าตัวเลขจำนวนประชากรใกล้เคียงกันแล้วก็พื้นที่ติดต่อกันก็คาดว่าน่าจะสรุปประมวลผลแล้วก็เสนอกกต.ได้ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วจะได้เข้าสู่วาระการพิจารณาของกกต.แล้วก็พร้อมกับจังหวัดเชียงใหม่และชลบุรีด้วยนะคะอันเนื่องมาจากว่าเนี่ยเมื่อก่อนเรามี350เขตเนี่ยพอมันเป็น400เขตปุ๊บก็เลยต้องแบ่งเขตใหม่อะไรแล้วก็ก่อนหน้านี้คือสั่งให้ทบทวน5จังหวัดแล้วก็มันเป็นไปตามกฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหม่ด้วยนะ คือเรื่องแบ่งเขตอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ที่หลายคนเป็นห่วงคือกรณีเรื่องของการนับจำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้งเขาบอกแล้วนี่ว่าไม่นับต่างด้าวใช่ไหมกกต.ยืนยันว่าในบางพื้นที่ที่คนต่างด้าวอยู่เยอะเขานับรวมไปด้วยไงแต่ว่าเวลาเลือกตั้งจริงคือคนต่างด้าวไม่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งมันก็เลยจะเป็นปัญหาว่ามันจะมีจังหวัดที่ได้เปรียบเสียเปรียบกันหรือไม่อย่างใดถ้าสุดท้ายมีคนไปร้องมันจะกลายเป็นประเด็นเรื่องนี้อาจารย์วิศนุก็ออกมาทักแต่ว่ากกต.เขายืนยันความเห็นว่าก็จะยังคงทำตามกฎหมายเพราะกฎหมายบอกให้แบ่งแบบนั้นก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับค่ะอ่ะพาไปดูอีกกรณีนึงเรื่องของการย้ายพงย้ายพรรคนะครับต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่คุณคริสโปตรนันเนี่ยคนก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่นะแล้วออกมาลาออกจากพรรคก้าวไกลแล้วก็บอกจะไปตั้งพรรคใหม่เมื่อวานนี้มีรายงานอีกคนหนึ่งจากทางก้าวไกลที่เตรียมลาออกไปอยู่กับทางรวมไทยสร้างชาตินะครับคุณทศพรทองสิริส.ส.กรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ทางรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะมีการคิกออฟการลงพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเปิดตัวแนะนำผู้สมัครส.ส.กทม.ขณะกำลังรอเคาะรายชื่อผู้สมัครส.ส.กทม.ทั้ง33เขตนะครับโดยทางผู้บริหารนำโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคก็จะนำผู้สมัครไปร่วมงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพที่อาคารไปรษณีย์กลางย่านเจริญกรุงบางรักนะโดยที่น่าสนใจก็คือในรายชื่อที่ทางพรรคแจ้งกับสื่อมวลชนเนี่ยปรากฏชื่อของคุณทศพรทองสิริท่านนี้แหละส.ส.ก้าวไกลเขตราชบุรณะทุ่งครุที่ยังไม่ได้ลาออกจากส.ส.ก้าวไกลด้วยนะครับคุณทศพรบอกกับผู้สื่อข่าวบอกแบบนี้มีความรู้จักสนิทสนมกับนายวินสุทธิรชัยอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่ลาออกจากพรรคไปแล้วและปัจจุบันเนี่ยเข้าไปร่วมงานกับทางรวมไทยสร้างชาตินายวินจึงติดต่อให้ไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติวันศุกร์นี้เบื้องต้นยังมีคิวงานในพื้นที่แต่แจ้งกับทางพรรคว่าหากเคลียร์งานเสร็จทันจะไปร่วมด้วยแน่นอนเพราะตอนนี้ในทางการเมืองแยกทางกับก้าวไกลเรียบร้อยแต่ต้องการทำหน้าที่ส.ส.จนถึงวันสุดท้ายของสภาชุดนี้ก็คือ27กุมภานะสาเหตุที่ออกจากก้าวไกลเพราะชัดเจนว่าแนวทางเรื่องสถาบันกับตนเองนั้นไปด้วยกันไม่ได้จุดยืนการเมืองของผมกับก้าวไกลเรื่องสถาบันทำให้ไม่สามารถเดินการเมืองไปด้วยกันได้เรื่องสถาบันผมชัดเจนมานานแล้วเป็นหนึ่งใน9ส.ส.ก้าวไกลที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อกับพรรคตอนที่พรรคเสนอญัตติให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายพรรคทาบทามให้ไปร่วมงานส่วนสุดท้ายจะไปลงสมัครส.ส.กทม.พรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาหลังจากนี้ครับถามถึงกรณีที่นายคริสโปตรนันอดีตผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ปัจจุบันคือก้าวไกลแล้วก็ลาออกจากพรรคไปแล้วเนี่ยจะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ออกมาระบุว่าในก้าวไกลไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมีคนใกล้ชิดเจ้าของพรรคมีโพลิสบูโรคุณทศพรบอกว่าตนกับนายคริสไม่ต่างกันเพียงแต่เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่ยุคแรกๆการเข้าใจบริบทปัญหาภายในเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วเพียงแต่อยู่ที่จะพูดหรือไม่พูดเราพูดแต่ความจริงเพียงแต่ว่าจะพูดกันมากแค่ไหนเท่านั้นเองสำหรับนายทศพรก็จะเป็นส.ส.อดีตส.ส.คนที่2ที่ออกจากก้าวไกลไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินะครับต่อจากคุณวินสุทธิรชัยที่ปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานยกร่างนโยบายพรรคที่มีนายไตรรงค์สุวรรณคีรีเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้วยนะครับสรุปที่คุณคริสโปตรนันออกมาพูดเป็นเรื่องจริง ถูกไหมเดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้าวันนี้ไป33คนเนี่ยน่าจะชัดเจนเพราะก่อนหน้านี้ผมก็ถามคุณอ้นไปว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยคุณอ้นลงเขตหรือว่าลงบัญชีรายชื่อก็ยังไม่ชัดเจนนะ
เดี๋ยวน่าจะได้รู้กันวันนี้จริงๆว่าตกลงว่าอย่างไรแล้วก็เดี๋ยววันนี้ทางพลังประชารัฐก็จะเปิดนโยบายชุด2ก่อนหน้านี้เขาขายเรื่อง700บาทส่วนกันแห่งรัฐ700เขาจะเปิดนโยบายชุด2เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเลือกเราไม่มีแล้งนั่นแหละมีเราไม่มีแล้งเดี๋ยวรอดูละกันนะครับโหเป็นไงล่ะแล้วเดี๋ยวรอดูวันวาเลนไทน์ป้อมไปป้อมปราบศัตรูพ่ายแต่ใดๆก็แล้วแต่ค่ะพาไปดูประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะว่ากันว่ามีส.ส.เตรียมจะย้ายพรรคอีก7รายค่ะโดยมีรายงานข่าวนะคะคือ27กุมภาพันธ์คุณผู้ชมจะเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมสภาค่ะแล้วก็จะปิดสมัยประชุมตั้งแต่1มีนาคมเป็นต้นไปคุณก็อันนี้คือป้ายจริงๆใช่ป่ะอันนี้คือป้ายจริงๆอันข่าวต่อไปสิเขาบอกว่าจะบอกบางคนไปถ่ายรูปแล้วไม่ใช่คือตอนแรกงงมากเลยว่าพรรคเนี้ยมีส.ส.หรอไม่ใช่ไงคือเขาไปเอาป้ายไปถ่ายรูปโอ้มันยังไม่มีส.ส.ไงนึกออกไหมอ่ะยังไม่มีส.ส.เออทำเป็นกิมมิคเพื่อจะไปถ่ายรูปอะค่ะผมเช็คให้ชัวร์ก่อนผมไม่แน่ใจดิฉันเหมือนจะมีอยู่นะมีสิคุณดูข้างหลังสิเห็นปะล่ะมันจะเป็นพรรคใหม่ที่แล้วเขาก็เอาป้ายไปตั้งแต่ประเด็นคือพรรคนี้ยังไม่มีส.ส.ไม่ใช่หรอคนที่ย้ายมารวมอยู่พรรคนี้ต้องเป็นคนที่ไม่ได้เป็นส.ส.เพราะว่าพรรคนี้เพิ่งจะเกิดเมื่อไม่นานมานี้เองอะค่ะคุณรังสิมาท่านประธานไม่แข็งเนี่ยมีรายงานข่าวนะคะว่าจะมีกลุ่มส.ส.จากประชาธิปัตย์7คนค่ะยื่นใบลาออกจากการเป็นส.ส.แล้วก็สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติมีใครบ้างแต่ละชื่อคุ้นๆทั้งนั้นเลยอ่ะพี่คุณโก้คุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลค่ะส.ส.นครศรีธรรมราชลูกสาวคุณมาโนชวิชัยกุล อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชหลายสมัยทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้มีการมาบอกแล้วว่าส.ส.นครศรีธรรมราชไม่มีใครย้ายแต่ตามรายงานบอกหนึ่งในนั้นคือคุณพิมพ์ภัทรานะคะสองคือคุณวชิราพรกาญจนะส.ส.สุราษฎร์ค่ะลูกสาวคุณชุมพลกาญจนะคุณชุมพลปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติผมเช็คข้อมูลให้ละรวมไทยสร้างชาติมีส.ส.นะครับเพราะว่าพรรคเนี่ยถ้าจำกันได้คนที่จัดตั้งเนี่ยแรมโบ้ตั้งไว้ตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นพรรคเนี่ยมีอายุอะไรครบเรียบร้อยแล้วก็มีส.ส.จากพรรคอื่นเนี่ยส.ส.หนึ่งเดียวของรวมไทยสร้างชาติคือคุณบุญญาพรนาตะธนพัฒน์นะเคยขึ้นอภิปรายด้วยเดี๋ยวนะแล้วก็อ๋อมีอยู่แล้วใช่ใช่เพิ่งอภิปรายเมื่อ9กุมภาพันธ์นี่แหละ1คนขออภัยในข้อมูลด้วยนะคะขออภัยด้วยอ่ะโอเคเอาเป็นว่ามีก็มีนะแต่ว่าสสมันจะมีอย่างกรณีอันนั้นจำได้ไหมคุณก็กรณีของภูมิใจไทยอ่ะที่มีสสย้ายพักมาจากก้าวไกลอ่ะแต่ว่าเขายังไม่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักนึกออกปะเขาก็จะไปนั่งอยู่ในโซนภูมิใจไทยเป็นต้นหรือคุณอะไรนะคุณแนนบุญธิดาตอนนั้นจำได้ปะก็ไปนั่งอยู่ที่กับพักภูมิใจไทยแต่ก็ยังคงสถานะความเป็นสสอยู่สสประชาธิปัตย์ค่ะแต่ว่าไปนั่งกับพักภูมิใจไทยเล่าที่มาที่ไปให้ฟังสักนิดหนึ่งคุณบุญญาพรเนี่ยเดิมเป็นสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังชาติไทยเข้ารายงานตัวกับทางสภาไปตั้งแต่25ตุลา64แล้วก็ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทนที่พลตรีทรงกลดทิพรัตน์ที่ลาออกจากส.ส.พรรคพลังชาติไทยนะครับต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพรรครวมแผ่นดินกระทั่งถูกขับออกจากพรรครวมแผ่นดินคือเขาใช้ลักษณะคล้ายๆกับเศรษฐกิจไทยอ่ะให้มติกรรมการแบ่งพรรคขับออกเพราะฉะนั้นส.ส.จะได้ยังอยู่ก็จะสามารถหาสังกัดพรรคนำใหม่ได้ภายใน30วันเพราะฉะนั้นสถานะส.ส.ของคุณบุญญาพรก็ยังอยู่ไงแล้วพอถูกขับออกจากรวมแผ่นดินก็มาร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติเปิดตัวเมื่อ30มกราคมที่ผ่านมาโดยอาจารย์ไตรรงค์เองนี่แหละแล้วก็เมื่อวานก็อภิปรายครั้งแรกในสภาด้วยขออภัยจริงคุณผู้ชมเราก็เพิ่งรู้ว่าเมื่อวานก็จะมีสสใหม่ที่เป็นไฮไลท์การอภิปรายอีกคนนึงเหมือนกันก็คือคุณสุรบดหลีกภัยจะบอกคุณสุรบดเทียนทองลูกชายคุณชวนน้องปลื้มนะคุณฟังแล้วเป็นไงก็พูดถึงเรื่อง PM 2.5 เรื่องกฎหมายอากาศสะอาดที่ไปค้างอยู่ที่ท่านนายกไม่ปล่อยผ่านสักทีอ่ะฉันนึกว่าคุณปื้มทำรายการเร็วไปนิดนึงไม่ใช่แล้วมันคือแบบเหมือนแบบเหมือนไม่นิ่งอ่ะพี่วีอาจจะยังตื่นเต้นอยู่ปะไม่ได้ตื่นเต้นแต่เหมือนแกทำรายการอ่ะเพราะทำรายการ VR คือคุณปลื้มทำรายการ VR สดมันจะแบบปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะดูแบบแล้วมันก็คือเหมือนเล่านิทานนะคะเมื่อวานเนี่ยเหมือนฟังคุณปลื้มเล่านิทานเลยอ่ะคือตื่นน่าจะตื่นเต้นด้วยล่ะแต่ว่าเสียงดังฟังชัดดีค่ะแล้วก็ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าจับตาเอาจริงคือโชคดีมากว่าส.ส.ประชาธิปัตย์อ่ะลาออกหลายคนลำดับบัญชีรายชื่อเนี่ยมันก็เลยขึ้นมาถึงคุณปลื้มพอดีลำดับที่20ต้นๆก็ถือว่าเป็นส.ส.หน้าใหม่อ่ะนะแล้วไปดูเหอะตอน
นี้บรรดาว่าที่ผู้สมัครส.ส.แต่ละพรรคอ่ะหน้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยค่ะแทบจะไม่รู้จักเลยอ่ะแต่ละคนซึ่งหลายคนก็มองว่าเออก็ดีจะได้แบบก็ดีแล้วใช่จะได้แบบเปลี่ยนๆบ้างอะไรบ้างอ่ะขอกลับมาประชาธิปัตย์ยังไม่หมดใน7คนอ่ะคุณพิมพ์ภัทราไม่อยู่ใช่มั้ยคะจะลาออกคุณวชิราภรณ์กาญจนะลูกสาวคุณชพลกาญจนะคุณเจือราชศรีอ่ะเออนี่ก็ไม่อยู่นะคะปกติแกก็โพสอะไรแบบนะทำนองนี้เยอะๆคุณรังสิมาร่อรัศมีค่ะสสสมุทรสงครามคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์สสราชบุรีมนบิ๊กป้อมก็ไม่ขลังพอนะคะก็ออกเช่นเดียวกันแม่เลี้ยงติ๊กยังไม่อยู่เลยอ่ะสิริวัลปราศจากศัตรูค่ะสสบัญชีรายชื่อกับอีกคนนึงคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์สสตากค่ะจริงๆอ่ะอยากจะลาออกนานแล้วนายกปรามไว้บอกอย่าพึ่งออกมาไทมิ่งมันยังไม่ได้เกรงใจตอนนั้นยังเป็นพรรคร่วมกันอยู่ยังทำงานกันอยู่คืออายุรัฐบาลยังเยอะอยู่ถ้าลาออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะมองหน้ากันไม่ติดแล้วลาออกเนี่ยคือเก้าอี้ส.ส.หลุดด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนายกเองก็อยากจะให้ทำงานสภาให้เสร็จสิ้นให้ครบก็คือปิดสมัยประชุม28กุมภาก็จะพร้อมใจกันลาออกซึ่งแบบนี้เท่ากับว่ายุบสภานะเพราะถ้าไม่ยุบเนี่ยพวกนี้หาสังกัดใหม่ไม่ทันนะใช่ถูกต้องต้องยุบสภาอยู่แล้วแล้วที่ท่านนายกก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าจะเลือกตั้งพฤษภาก็ไม่ใช่นะเพราะถ้าเลือกตั้ง7พฤษภาคมอันนั้นคือกรณีอยู่ครบวาระรัฐบาลอยู่ครบวาระใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เพราะถ้าถัดออกมาสัปดาห์นึงเนี่ยมันคือ30เมษาซึ่งก็ตรงกับแหล่งข่าวที่หลายคนบอกว่าก็น่าจะยุบสภากันกลางมีนาคมเพื่อจะได้บวกไป45วันไปเลือกตั้ง30เมษาเพราะว่ามันต้องให้โอกาสสสเพราะว่าถ้าดูสสอย่างเงี้ยก็คือยุบสภาอยู่แล้วล่ะแต่ต้องยุบแล้วตัวเองได้เปรียบนะคะก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าสสประชาธิปัตย์บางคนเนี่ยแสดงออกว่าอยากย้ายไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างแน่นอนระหว่างประชุมก็เข้าไปถ่ายรูปกับป้ายชื่อก็แน่คุณรังสิมาจ้ะป้ายจะบังหน้าคุณเออทุกคนเลยอ่ะคืออะไรก่อนอันนี้คุณเจือราชสีแล้วก็มีคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ด้วยอ๋อมีอยู่แล้วโอเคคือบางทีมันต้องดูก่อนว่ามันเป็นมีมในใช่ไหมใช่ค่ะแต่เมื่อวานเนี่ยประชุมสภาทำลายสถิติปี66เรียบร้อยนะครับประชุม93คนค่ะน่ารักอภิปรายกันมาทั้งวันก็มีกฎหมายที่ผ่านไปก่อนช่วงบ่ายแต่ว่าช่วงเย็นพรบประมงล่มนะครับน่ารักไม่เป็นไรทำไปก็คุณชวนหลีกภัยเป็นประธานนำเข้าสู่วาระการพิจารณาร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมพรกการประมงปี58 7ฉบับนะครับที่เสนอโดยครม.และพรรคการเมืองต่างๆหลังจากที่มีชาวประมงมายื่นหนังสือถึงหลายพรรคการเมืองในวันที่9กุมภาพันธ์ขอให้ช่วยสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อปลดล็อกเงื่อนไขการจำกัดสิทธิในการประมงในหลายเรื่องและแก้ไขเรื่องใบอนุญาตการทำประมงซึ่งทุกพรรคก็รับปากจะช่วยสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้โดยการอภิปรายส.ส.ทุกพรรคทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างพร้อมใจกันสนับสนุนร่างพรบ.นี้นะครับแต่เวลา6โมงเย็นวันนี้หลังแสดงความเห็นเสร็จสิ้นนานกว่า2ชั่วโมงครึ่งเพื่อเตรียมตัวลงมติวาระรับหลักการปรากฏว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่ว่าจะคุณอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐในฐานะเลขานุการวิปรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่เพื่อไทยนายพิเชษเชื้อเมืองพานสสเชียงรายเพื่อไทยพากันเรียกร้องให้ปิดประชุมเพื่อไปลงมติร่างกฎหมายดังกล่าวในครั้งต่อไปเพราะสมาชิกบางตาเหลือเกินมีแนวโน้มไม่ครบองค์ประชุมนะครับแต่นายสุภชัยโพสุรองประธานคนที่2ทำหน้าที่ตอนนั้นเนี่ยก็ยืนยันให้ลงมติทันทีเพราะว่าพี่น้องชาวประมงรออยู่ถ้าไม่โหวตกันวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะนำกลับมาพิจารณาได้ทันหรือไม่เพราะว่ายังมีขั้นตอนการพิจารณาในวุฒิสภาอีกนะครับควรโชว์ให้เห็นว่าใครรักชาวประมงจริงหรือรักกันแต่ปากนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าระหว่างรอตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีองค์ประชุมเนี่ยนะครับก็มีส.ส.ตะโกนเสียงลอดผ่านไมค์ออกมาว่าสถิติน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วนะครับหลังจากที่รอให้สมาชิกแสดงตนอยู่นานปรากฏว่าก็มีส.ส.แสดงตนได้เพียงแค่93คนไม่ครบองค์ประชุมจึงสั่งปิดประชุมกันไปเวลา 18:24 นาทีองค์ประชุมสภาล่มครั้งนี้เป็นครั้งที่6ค่ะนับตั้งแต่ต้นปีนี้ครับครับประเด็นคือน่าเป็นห่วงเพราะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าเป็นกฎหมายสำคัญและอยากให้ผ่านเขาก็บอกแล้วว่าเอ้ยอย่าเพิ่งลงมติได้ไหมเพราะคนน้อยให้เลื่อนแต่ประธานในที่ประชุมขนาดนั้นคือคุณสุภชัยไงไม่รู้ว่าเขาแค้นเคืองอะไรกันหรือเปล่าภูมิใจไทยก็เลยเล่นเกมนี้ก็ให้ตกวาระแรกไปเลย
รอเสนอใหม่ซึ่งมันจะไม่ทันไงรักประชาชนทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประเทศชาติรักประชาชนกันจนปากมันแผลบเลยขอเอาคำพูดแบบผู้ใหญ่ที่เคยพูดจริงๆนะดูตั้งแต่สมัยพี่ชัดดูตั้งแต่สมัยแบบใครก็ตามตั้งแต่สมัยพันธมิตรอะพูดแบบนี้มาโดยตลอดเลยอะค่ะพวกที่รักประชาชนอ้างว่ารักประชาชนแต่ว่าปากมันแผลบเมื่อวานใจให้ประชุมด้วยนะให้เลือกคนดีๆเข้ามาแต่เนี้ยทุกวันเนี้ยพี่ชัดจัดรายการอะพี่ชัดยังต้องเรียกร้องให้เราอะเลือกคนดีเข้าสภาอยู่เลยอะให้ดูรูปนี้แล้วกันเมื่อวานประชุมสภาวาระสำคัญแล้วภูมิใจไทยมีประชุมพักแล้วก็มีภาพนี้ครับคุณสุวัฒน์ประธานพักชาติพัฒนากล้าสนทนากับคุณอนุทินที่บ้านพักนะเขาเปิดบ้านในวาระวันเกิดครบรอบ68ปีเมื่อวานนี้ทางภูมิใจไทยหลายคนเขาไปร่วมงานนี้กันใช่ไหมอ่ะเขาก็เลยไม่ได้เข้าประชุมสภาทำให้สภาล่มเหรอไม่รู้แต่เขาบอกแล้วเขาจะไม่สนใจเรื่องรักษาองค์ประชุมเต็มที่เราเชียร์ฝ่ายค้านดีมา15 16 พอแบบองค์ประชุมครบด่าเสร็จปุ๊บสลายองค์ประชุมไปเลยเออว่ากันเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าตามสถานการณ์ต่างประเทศกับพี่วีค่ะ